ที่ประเทศอินเดียก็มีการจัดประเพณีเพื่อบูชาเทพเจ้านะครับประชาชนก็ต่างออกมาเฉลิมฉลองแล้วก็มีการจุดดอกไม้ไฟทําให้มีควันเนี่ยโอ้โหหนาแน่นเต็มพื้นที่เลยซึ่งก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วควันเนี่ยมันหนาแน่นขนาดที่ว่ารถเนี่ยมองไม่เห็นชนกันเลยฮะเกิดอุบัติเหตุเลยนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศของกรุงนิวเดลีนะครับเมืองหลวงของอินเดียดูจากภาพจะเห็นว่าควันเยอะขนาดนี้ครับภาพนี้นะครับก็บันทึกในช่วงยามเช้าที่มากับท้องฟ้าสีเทาเนื่องมาจากว่าคุณภาพอากาศก็ลดลงถึงระดับอันตรายหลังจากเทศกาลดีวาลีที่ประชาชนทั่วกรุงนั้นก็ต่างออกมาเฉลิมฉลองแล้วก็จุดดอกไม้ไฟในช่วงกลางดึกของค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่4พฤศจิกายนจนระดับมลพิษก็ย่ำแย่ลงแม้ว่ารัฐบาลจะห้ามขายแล้วก็จุดดอกไม้ไฟปีนี้เพื่อลดระดับมลพิษแล้วแต่ก็ปรากฏว่ายังมีการฝ่าฝืนอยู่นะครับทั้งนี้ดอกไม้ไฟเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลดีวาลีเทศกาลแห่งแสงสีซึ่งตามประเพณีก็จะมีการจุดโคมไฟแล้วก็สวดมนต์ต่อพระแม่ลักษมีเพื่อความเจริญรุ่งเรืองทางสำนักข่าวท้องถิ่นก็รายงานนะครับว่าคุณภาพอากาศก็ย่ำแย่ในระดับ392 AQI สูงที่สุดเป็นอันดับที่1ของโลกบางจุดของนิวเดลีนะครับก็วัดได้ถึง99ตามรายงานของหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพอากาศของรัฐบาลทีนี้นะครับในสื่อสังคมออนไลน์ก็มีการแชร์ภาพถ่ายแล้วก็คลิปวิดีโอหมอกควันที่หนาทึบปกคลุมกรุงนิวเดลียามเช้าของวันนี้ซึ่งชาวบ้านก็ต่างเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้คือจะมีอาการคันคอและบางคนก็บอกว่าน้ำตาก็ไหลครับโดยที่ทางสถานีโทรทัศน์ในกรุงนิวเดลีก็ยังรายงานว่าทัศนวิสัยก็ย่ำแย่ส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นปรากฏว่ามีรถ6คันก็ชนกันครับบนทางหลวงแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกด้วยเจ้าหน้าที่ก็ระบุว่าคุณภาพอากาศที่ย่ำแย่มากภายในเย็นวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายนหน่วยงานก็จะตรวจสอบคุณภาพอากาศในรัฐบาลเนี่ยก็จะประเมินนะครับว่าการเผาไหม้ของตอซางของพืชผลคิดเป็นร้อยละ35ของมลพิษทางอากาศของเมืองหลวงในวันศุกร์ที่5พฤศจิกายนและสัดส่วนมลพิษจากการเผาตอซางของพืชผลนั้นก็จะเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดชมรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ